แม้ว่าส่วนหนึ่งนะคะจะยังคงคัดค้านนะคะแนวทางในการบริหารหรือว่าแนวทางในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาบางอย่างนะคะแต่ว่าบางส่วนเองนะคะก็ถือว่าขานรับกับแนวทางปรองดองสมานฉันท์โดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอลำทับที่อำเภอเกาะลำตานะคะเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นี่มีการนำโครงการสวนป่าชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายคืนความสุขสร้างความปรองดองนะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้เลยค่ะตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองให้เป็นหนึ่งเดียวโดยคสช.ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งหาแนวทางในการคืนความสุขสร้างความปองดองสมานฉันท์ให้กับคนในชาติถือเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกรณีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ดำเนินกิจกรรมคืนความสุขสร้างความปองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนอย่างกรณีที่อำเภอเกาะลันตาอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ได้นำกิจกรรมคืนป่าชุมชนอนุรักษ์ป่าชุมชนมาเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ครับทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปองดองสมานฉันท์อย่างมีประสิทธิภาพนายอภิชาติเทียวพาณิชย์รองอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจึงลงพื้นที่ศึกษาดูงานในบทบาทของฝ่ายปกครองต่อการสร้างความปองดองสมานฉันท์และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ปองดองสมานฉันท์อำเภอลำทับอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่สำหรับพื้นที่อำเภอลำทับนำโครงการสี่ยอเยี่ยมเยือนยามเย็นปองดองสมานฉันท์รักกันฉันพี่น้องโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนประชาชนหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในช่วงเย็นเพื่อชี้แจงสถานการณ์รับทราบปัญหาในพื้นที่พร้อมนำโครงการสวนป่าชุมชนเพื่อคนลำทับมาบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอด้านฝ่ายปกครองในอำเภอเกาะลันตาได้นำกระบวนการในการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งโดยการใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านยี่เพงมาเชื่อมโยงความสามัคคีให้กับคนในพื้นที่ในการอนุรักษ์ป่าชุมชนกว่า 1,955 ไร่ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ได้เล่าว่าจากการร่วมกิจกรรมคืนความสุขสร้างความปองดองสมานฉันท์นอกจากจะเข้าใจปัญหาการเมืองมากขึ้นแล้วยังได้แก้ปัญหาต่างๆในชุมชนอีกด้วยเรามีเหตุผลที่จะอธิบายเขาได้ชาวบ้านก็รับได้ตรงนี้เป็นการสร้างความเข้าใจเพื่ออธิบายให้เห็นว่าการเมืองในระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันคราวนี้มันสังคมมาถึงจุดหนึ่งที่เราหวาดหวั่นเหมือนกับคนทั่วไปหวาดหวั่นเหมือนกับทางสายทหารก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนทั่วไปก็แล้วแต่นักการเมืองก็แล้วแต่แม้แต่ผู้ชุมนุมประท้วงผมว่าก็หวั่นวันเหมือนกันว่าคนไทยจะรบกันเองเราก็อธิบายชาวบ้านให้ฟังยกตัวอย่างในต่างประเทศให้ฟังว่าประเทศที่เป็นสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงแม้ว่าการเลือกตั้งมันจะแข่งขันกันจริงอยู่โอบามากับอิลลี่คลินตันเนี่ยแข่งขันกันจนที่หายใจรถต้นคอบทสุดท้ายก็มาช่วยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศให้กับโอบามาเนี่ยชี้ให้เห็นชาวบ้านก็เข้าใจครับเข้าใจผมว่าเขาเห็นด้วยนะครับที่เป็นอยู่เนี่ยประมาณ 80-90% ยอมรับการที่จะเชื่อมความสมัครสมานสมาคีในหมู่บ้านเนี่ยเราอาศัยกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเราจะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์นะครับการปลูกหญ้าทะเลเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่แล้วก็ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของความรักการรักษาธรรมชาติให้ยั่งยืนรักษาสิ่งแวดล้อมเราอาศัยกิจกรรมตรงนี้ในการดึงเอาพี่น้องประชาชนทั้งนักท่องเที่ยวมาร่วมกันในการทำงานนะครับเพื่อมุ่งเน้นไปสู่การสร้างความสามัคคีขึ้นในชุมชนนะครับสามารถที่ทำได้ดีทีเดียวครับพอโครงการนี้ขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นว่ามีความเข้าใจขึ้นในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณสุขทางป้องกันว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นค่ะคือคนที่มาเนี่ยเอาปิ่นโตมาคือร่วมสมานฉันท์จะมานั่งทานข้าวร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่เป็นความหลุดค่ะใช่ค่ะอย่างที่ไปหมู่บ้านนี้นะคะหมู่บ้านนี้โอเคนะอย่างนี้เขาก็มีก็ความคิดเห็นให้เราว่าเนี่ยบ้านเราจะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือแชร์กันในด้านความเป็นอยู่ด้านอย่างความเป็นอยู่ทางด้านเกษตรกรอะไรพวกนี้เขาก็มีการว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะอย่างไรก็ตามแม้การคืนความสุขสร้างความปองดองสมานฉันท์ของคสทช.จะเป็นนโยบายในช่วงแรกและเร่งด่วนแต่จะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยหากจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ความปองดองสมานฉันท์อยู่คู่คนไทยสืบไป
ค่ะก็เป็นแนวทางที่ถือว่านำร่องนะคะถ้าประสบผลสำเร็จนี่ก็น่าจะเป็นตัวอย่างให้ได้อีกหลายชุมชนนะคะ